ประวัติพระแม่ลักษมีตามตำนานของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเชื่อว่าพระแม่ลักษมีและชมีมีกำเนิดจากฟองน้ำในคราวที่เหล่าเทวดาและอสูรกวนกระเสียนสมุดเพื่อทำน้ำอมฤตโดยขณะที่ผุดขึ้นมานั้นทรงประทับนั่งในดอกบัวและพระหัตถือดอกบัวด้วยจึงมีอีกพระนามว่าปัทมาหรือกอมอลา แต่ด้วยขณะที่กกนกระเสียนสมนุินั้นได้เกิดของวิเศษผุดขึ้นมาตามลำดับได้แก่พิษเพชรพระแม่ลักษมีจันทราช้างมา้าวัวและกระบือซึ่งจะเห็นได้ว่าพระแม่ลักษมีทรงนำเพชรขึ้นมาก่อนตามความเชื่อของศาสนาฮินดูจึงเชื่อกันว่าพระองค์ยังเป็นเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภพระแม่จะประทานทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยและความสำเร็จในการทำมาค้าขายเกาจรจาต่อรองและการประกอบธุรกิจ ให้แก่ผู้บูชาและประกอบความดีอยู่เป็นนิดนอกจากนี้พระแม่ลักษมีเป็นพระชายาคู่บารมีของพระวิษณุไม่ว่าพระองค์จะอวตารไปอยู่ในปางไหนพระแม่ก็จะอวตารไปเป็นชายาของพระองค์เสมอเช่นอวตารไปเป็นพระนางสีดาคู่กับพระรามอวตารไปเป็นพระนางรุกมินีหรือพระนางธาราเทวีคู่กับพระกฤษณะเป็นต้นด้วยความรักอันมั่นคงของทั้งสองพระองค์ จึงทำให้ผู้คนนิยมมาขอพรในเรื่องของความรักชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวอีกด้วยเทวีแห่งความงามของาศาสนาพราหมณ์ฮินดูตามคติความเชื่อของชาวอินเดียกล่าวกันว่าพระแม่ลักษมีทรงเป็นเทวีแห่งความงามและทรงงามเลิศกว่าเทวนารีใดโดยรัศมีแห่งองค์พระแม่สุกเปลั่งเป็นประกายอย่างสายฟ้าแลบและกลิ่นหอมจากพระวรกายนั้นประหนึ่งกลิ่นดอกบัวหอมจรุงไปไกลถึงหลายร้อยโยชน์ นอกจากนี้สิ่งที่พระแม่ลักษมีทรงถืออยู่ที่เห็นกันบ่อยที่สุดคือดอกบัวซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำพระองค์และมักจะถือไว้สองดอกหรือไม่ก็ทรงถือหม้อน้ำพระหัตถ์หนึ่งอีกพระหัตถ์หนึ่งหงายลงสู่พื้นมีเหรียญทองโปรยปลายลงจากใจกลางพระหัตถ์หรือไม่ก็เทออกมาจากในหม้อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทวีแห่งโชคลาภและความร่ำรวยบางครั้งก็ทรงอาวุธบ้างเช่นจากอันบ่งความหมายถึงพระวิษณุเทพนั่นเอง ส่วนพหาหนะขององค์พระแม่ลักษมีคือช้างเพราะคนอินเดียถือว่าช้างเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งบุญญาธิการพลังอำนาจและความมั่งคั่งดังกำเนิดพระลักษมีที่มีช้างปลยน้ำถวายกำเนิดพระแม่ลักษมีจุดเริ่มต้นหญิงสุขขอชายอย่างไรก็ตามด้วยความที่พระแม่ง,งามเลิศก,กว่าเทวนารีใดทำให้มีเทพเจ้าและอสูรมากมาย ที่หมายปองจนองคพระพรหมต้องเสด็จมารับและให้นางเลือกคู่ครองเองจนพระนางเลือกพระวิษณุเป็นเทพสวามีต่อรงนี้เองเป็นที่มาของพิธีวิวาแบบหนึ่งที่หญิงต้องไปสู่ขอผู้ชายจากผู้ใหญ่ฝ่ายชายหรือเป็นผู้เลือกฝ่ายชายเป็นสามีเองที่เรียกกันว่าสยุมพอรอย่างไรก็ตามประเพณีนอกจากจะพบในอินเดียแล้วยังคงพบในบางจังหวัดของประเทศไทย อย่างจังหวัดแค่าแถบอำเภอสองก็ยังมีประเพณีทานองนี้ให้พบเห็นอยู่